แน่นอนว่าเปิดมาวันแรกก็ต้องเปิดด้วยความแซ่บของสาวสวยสุดฮอตนะคะอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพแล้วก็ขอตั้งชื่อภาพนี้เลยว่าลิซ่าของแม่โตเป็นสาวแล้วจ้าส่งความแซ่บผ่านไอจีรับปีใหม่ค่ะสำหรับนักร้องสาวเจ้าของ100 ล้าน follower คนใหม่อย่างลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เสิร์ฟความแซ่บด้วยบิกินี่สีเหลืองและชุดเดรสสีแดงพร้อมกับโชว์รอยสักมินิมอลเบาๆกับบรรยากาศสุดชิลริมทะเลค่ะอีกทั้งมีการโพสต์ภาพส่งท้ายปีกับน้องหมาอย่างเจ้าเลิฟสุดน่ารักด้วยงานนี้คนในวงการบันเทิงพร้อมด้วยแฟนๆต่างพากันคอมเมนต์รัวๆว่าตอนนี้ตาลิโตเป็นสาวแล้วจ้า